บัดดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬาทวีตนี้จะนำท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันกีฬาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติครั้งที่12ศกศึกษา2020-2021ในมื้อวานนี้ขบวนการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้ดำเนินการแข่งขันมาแต่วันที่10 กุมภาพันธ์ 2021จนมาถึงวันที่24 มีนาคมนี้ได้สำเร็จลงอย่างฟดฟื้นมนซื่นซึ่งได้มีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยมีคณะผู้สอบจัดการแข่งขันพร้อมด้วยครูอาจารย์นักศึกษาและนักกีฬาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีปิดได้มีการแสดงศิลปะห้องเพลงฟ้อนการเป่าแค้นและแสดงมวยลายลาวจากนั้นได้สมการแข่งขันเตะบานซ้ายคู่ชิงชนะเลิศระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมพบกับคณะเกษตรศาสตร์ขบวนการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ตาม5หลักมูลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพด้านทางกายและจิตใจให้แก่นักศึกษามีความสามัคคีมีเมตตาจิตมิตรภาพฮู้ได้ฮู้เสียฮู้ให้อภัยซึ่งกันและกันพร้อมกันนั้นก็เป็นการคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นเป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศการแข่งขันครั้งนี้มี4ประเภทกีฬาประกอบด้วยกีฬาบานเตะยิงซ้ายบานทรงในห่มยิงซ้ายกระต้อยิงซ้ายและเปตั้งยิงซ้ายโดยมีนักกีฬาเข้าร่วม 1,000 กว่าคนจาก13คณะผ่านการแข่งขันกีฬาเปตั้งทีมผสมชนะเลิศได้แก่คณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ห้องชนะเลิศคณะวิศวกรรมศาสตร์อันดับที่3คณะเกษตรศาสตร์เปตั้งทีมยิงที่1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมที่2ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และที่3คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจเปตั้งทีมซ้ายที่1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมที่2คณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และที่3ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์กีฬากระต้อยิงชนะเลิศเป็นของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมห้องซาเลิศคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อันดับที่3คณะอักษรศาสตร์กระต้อซ้ายที่1คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจที่2คณะวิศวกรรมศาสตร์อันดับที่3คณะอักษรศาสตร์กีฬาบอลทรงในห่มยิงชนะเลิศคณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจที่2คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์บอลทรงในห่มซ้ายที่1คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่2คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมและที่3คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจส่วนกีฬาบานเตะยิงชนะเลิศได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ห้องชนะเลิศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมที่3คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจขณะที่กีฬาบานเตะซ้ายชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมฮอบซิงเอาชนะคณะเศรษฐศาสตร์แบบวุฒิพิษ1-0ที่3เป็นของคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ให้เกียรติเข้าร่วมและมอบรางวัลโดยท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกอุดมพรคำเพ็งหักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบิ่งข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาวเนชั่นแนลทีวีและ YouTube ทางช่องลาวเนชั่นแนลทีวีสปอร์ตนิวส์เด้อขอขอบใจ